น้ำเศษใบไม้เยอะเกินไปแคบนะครับโอเคแต่ก็คือให้วิ่งได้รอบเนี่ยเร็วนะไม่กว้างเท่ารอบลานลู่วิ่งไม่กว้างเท่ากับสนามโน้นนะอีกที่หนึ่งเอาละเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกล้ามแขนดีกว่าดัมเบลพอละกับการวิ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวหาทางไปเดินอุ่นเครื่องที่ในสนามก่อนมีรอบสนามอยู่นะเท่านี้ป่ะเดี๋ยวป่ะไปทางไหนลงเลยมันมีรอบสนามอยู่ข้างในสนามนะในเป็นในสวนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปมีเด็กมีเยอะแยะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อะไรวะโรงเรียนนู่นนะพอแล้วอีกที่มันได้รอบเร็วเกินนะมันไม่ได้ว่ากล่าวสิจะได้นะแต่ความรู้สึกที่มาวิ่งสนามใหม่ในครั้งนี้มันวิ่งได้รอบเร็วนะครับทำให้ได้รอบเยอะประมาณนั้นแหละนะแล้วก็ใบไม้เยอะนะครับเศษใบไม้ไม่เรียบนะครับแล้วก็เลนแคบนะครับเลนแคบนี่เลนวิ่งในสวนข้างในนะเขาส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเลนด้านนอกนู่นโอ้โอเคนี่ผมพกน้ำสมุนไพรมาด้วยนะครับเกลือแร่นะไว้จิบเดี๋ยวผมจะออกกำลังกล้ามแขนละถ้ามาที่นี่นะผมกะว่าจะมาออกกำลังกล้ามแขนดัมเบลส่วนข้างตั้งแต่เอวขึ้นมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปที่สนามเดิมดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้สวนก็โอเคนะเนี่ยมันมีสระน้ำตรงกลางนะมีต้นไม้ร่มไม้เยอะนะครับดูดินี่นี่ผมมาได้สักชั่วโมงแล้วล่ะนะครับต้นไม้เยอะก็มีพนักงานเจ้าที่แหละสวนเขาปอดกวาดเก็บนะแต่ใบไม้มันเยอะร่วงหล่นทุกวินาทีนะครับทำให้มีปัญหาอุปสรรคต่อการวิ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก้อนหินเห็นปะรู้วิ่งไหมเนี่ยประมาณนี้นะแต่ที่สนามที่ผมวิ่งน่ะมันเรียบเลยนะครับแล้วก็ลู่กว้างนะนี่คือลู่วิ่งเลนนี้นะครับมันจะเป็นเลนตัดครึ่งอ่ะนะครับใครวิ่งไม่ไหวก็วิ่งเลนตัดครึ่งนู่นนี่นะครับเลนวิ่งเลนข้างนอกประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเดินอุดเครื่องก่อนแล้วผมจะไปเพาะกายเอ้ยไม่ใช่ไปออกลงยิมเพาะชําเอ้ยไม่ใช่สิออกลงเข้าลงยิมอ่ะเพาะกายกล้ามเนื้อแขนนะครับผมต้องการกล้ามเนื้อแขนตอนเนี้ยต้องการพอวิ่งส่วนเอวถึงล่างมามากพอแล้วนะครับให้สมดุลกันนะครับผมพยายามจะให้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยสมดุลนะครับเราต้องประเมินสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับพอเหมาะพอไหวขนาดไหนนะครับแล้วก็ออกกำลังกายตามศักยภาพร่างกายของเรานะครับอย่าไปหักโหมมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมแนะนำเพื่อนๆครับพี่น้องนะโอเคครับก็มีหลากหลายนะแต่ผมยังไม่เห็นไอ้เปตองในสนามเปตองมีนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเล่นกันนะมีแต่ละสนามก็มีหลากหลายนะโอเคมันก็จะมีที่ออกกำลังกายเป็นชุดอ่ะนะของเทศบาลเขา มันเป็นสแตนเลสครับถ้าเหงื่อเต็มไปด้วยเหงื่อใครเนี่ยลื่นครับลื่นโอเค thank you very much see you again yes okay